โอ้สุดมาโอทั้้งแทบจะส่วนหนึ่งของบ้านเลยทีใชเดี่ยวนะค่คะะไปทั้งหมดเลยอ่ะนี่คเป็่นะภาพนาทีของบ้านริมแม่น้ำน่านค่ะเจ้าของก็คือคุณพีรพลบางขันอายุ37ปีนะคะบ้านหลังนี้ตั้งอยู่บนถนนประเวศเหนือเขตเทศบาลเมืองบางมูลนาคจังหวัดพิจิตรค่ะก็ทรุดตัวลงมาทั้งหลังตั้งแต่ช่วงเช้าของวันที่22ตุลาคมที่ผ่านมาแล้วนะคะเรียกว่าท่ามกลางสายตาของเจ้าของบ้านเพื่อนบ้านแล้วก็เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองเทศบาลเมืองบางมูลนาคเนี่ยเพราะว่าตอนนั้นคือบอกงี้ก่อนว่าบ้านเนี่ยมันคล้ายๆว่าจะไม่มั่นคงแข็งแรงแล้วนะคะเจ้าของบ้านเขาก็ไปแจ้งทางเทศบาลบอกว่าขอแรงขอกำลังมาช่วยการขนย้ายสิ่งของออกจากบ้านหน่อยปรากฏว่าขณะที่กำลังจะขนย้ายเนี่ยบ้านมันทรุดตัวลงมาทั้งหลังแบบนี้โชคดีเหลือเกินที่ระหว่างนั้นเนี่ยทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งเจ้าของบ้านหรือว่าเพื่อนบ้านยังไม่ได้เข้าไปในบ้านนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเสียหายก็คือเรื่องของตัวบ้านแล้วก็ทรัพย์สินภายในบ้านหลายรายการแต่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตนะคะก็คือวิ่งหนีตายกันจ้าละวันใช่ก็ออกมาทันนะคะแต่ว่าก็แทบจะจริงๆก็แทบจะหมดตัวก็ว่าได้นะเหตุการณ์แบบนี้นะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเพราะว่าก่อนหน้านี้นะคะที่พิจิตรมีฝนตกลงมาอย่างหนักต่อเนื่องติดต่อกันค่ะรวมไปถึงปริมาณน้ำในแม่น้ำน่านเนี่ยมันลดลงต่อเนื่องนะคะก็เลยทำให้ดินริมตลิ่งมันไม่แข็งแรงเกิดการทรุดตัวค่อยๆสไลด์ลงมานะคะระยะทางประมาณ 5-6 เมตรบ้านเรือนประชาชนเนี่ยเสียหายแบบทั้งหลังนะคะ2หลังด้วยกันก็คือบ้านของคุณพีรพลที่เราให้ดูภาพเมื่อสักครู่นี้แล้วก็อีก1หลังเป็นของคุณปราณีอินทริตนะคะอายุ71ปีส่วนอีกหนึ่งหลังก็คือบ้านของคุณบรรจบอายุ46ปีอันนี้แค่บางส่วนเท่านั้นนะคะใช่ค่ะเจ้าของบ้านบอกแบบนี้ค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาศัยอยู่ด้วยกัน3คนนะคะก็มีตัวเจ้าของบ้านเองเป็นผู้ชายมีภรรยาแล้วก็มีลูกสาว2เดือนเท่านั้นเองเด็กอยู่เลยเด็กมากคือคุณพี่เขาก็เลยไม่มั่นใจก็เลยไปขอกำลังเจ้าหน้าที่บอกมาช่วยหน่อยเกรงว่าเดี๋ยวเกิดอันตรายเกิดขึ้นเนี่ยนะคะซึ่งก่อนเกิดเหตุเนี่ยฝนตกลงมาอย่างหนักก่อนที่บ้านจะทรุดตัวนะคะตอนนั้นเนี่ยกำลังเข้าห้องน้ำอยู่ว้ายตายแล้วคือคุณพี่ก็บอกว่าได้ยังไงอ่ะคือบ้านมันเริ่มลั่น คือถ้าเวลาก่อนที่บ้านจะทรุดตัวหลายๆพื้นที่เราจะรู้สึกได้ว่าบ้านมันจะเริ่มลั่นเอี๊ยดอัดคืออะไรอย่างเงี้ยใช่คือก็เริ่มตกใจแล้วก็เลยรีบพาภรรยาแล้วก็ลูกนี่นะคะหนีออกมาจากบ้านแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่เทศบาลบอกว่ามาช่วยหน่อยมาช่วยหน่อยช่วยกันขนของออกหน่อยคือเชื่อว่าบ้านเนี่ยมันกำลังจะทรุดตัวแล้วมีสตินะเนี่ยใช่แล้วแต่ว่ามาไม่ทันค่ะเพราะว่ากำลังจะช่วยปรากฏว่าบ้านมันทรุดตัวทั้งหลังแบบที่เห็นเนี่ยนะคะเอาไปฟังเสียงของคุณพี่เจ้าของบ้านกันค่ะมันเป็นน้ำเซาะมันเรื่องลมนานนะครับจนเราก็ตั้งใจไว้อยู่แล้วครับระวังอยู่แล้วระวังอยู่แล้วระวังตลอดฝนตกนี่ระวังตลอดนอนไม่เคยหลับตลอดคือนอนไม่หลับตลอดตลอดอะถ้าฝนตกนี่นอนไม่หลับตลอดเหตุการณ์ที่เกิดก่อนหลังจากฝนตกหนักครับจากหลังฝนตกแล้วครับดินมันฉ่ำแล้วมันค่อยๆสุดตัวแสดงว่าเราไม่มีความสุขที่อยู่ตรงนี้เลยหมายถึงว่าต้องระแวงระวังสมัยก่อนมันไม่เคยเป็นอย่างนี้นะครับตั้งแต่ว่าพระประจุข้อประปากันใหม่วางข้อประปากันใหม่ดีเป็นอย่างนี้มาตลอดตั้งแต่ประชาชนอยู่แถวนี้วิ่งเล่นจนข้างหลังมันกลางแม่น้ำมาวิ่งเล่นอย่างนี้ได้เลยครับซึ่งหลังจากเกิดเหตุนี้นะคะนายวีรศักดิ์ปานอุดมลักษ์ค่ะรองนายกเทศมนตรีเมืองบางมูลนาคนะคะได้ลงพื้นที่เข้าไปตรวจสอบในเรื่องของความเสียหายค่ะและให้การช่วยเหลือในเบื้องต้นก่อนนะคะก็คือด้วยการจัดหาที่อยู่ชั่วคราวให้กับครอบครัวที่ได้รับผลกระทบนะคะพร้อมประกาศเตือนชาวบ้านด้วยนะคะที่อาศัยนะคะอยู่ในบริเวณ2ฝั่งแม่น้ำน่านในเขตบางมูลนาคเนี่ยนะคะให้เฝ้าระวังในเรื่องของดินสไลด์กันด้วยนะคะเพราะว่าหลังจากนี้เนี่ยอาจจะมีหลายๆเหตุการณ์บ้านหลายๆหลังอาจจะได้รับผลกระทบเพราะว่ายังคงมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ของประเทศไทยใช่เรื่องของฝนตกหนักเนี่ยนอกจากจะทำให้ดินสไลด์แล้วนะคะระดับน้ำที่มันลดลงอย่างรวดเร็วเนี่ยมันก็ทำให้ดินที่อยู่ตามริมตลิ่งไม่แข็งแรง